มาช่วงที่สองนะครับของรายการข้ามขอบฟ้ากับกสิทธิ์พิรมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราคุยกันถึงเรื่องทวีปแอฟริกาโดยรวมว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรปัญหาอะไรต่ออะไรมีอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมกลัวว่าแฟนรายการจะรู้สึกว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทย ทำไมเราพูดถึงเรื่องไกลตัวเหลือเกินนะครับ จะถามนิดนึงนะครับว่าในทวีปแอฟริกาในตรงนี้นะครับสิ่งแรกก่อนประเทศไทยของเรามีสถานทูตและกงสุลสักกี่แห่งในกี่ประเทศครับครับเดี๋ยวไล่เป็นประเทศเลยนะฮะทางตอนเหนือเราก็มีสถานทูตที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ครับแล้วก็มีที่มอร็อกโกครับนะแล้วก็ลงไปนิดนึงไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกเราก็มีที่เซเนกัลครับนะครับแล้วก็อ้อมมาเราก็มีที่ไนจีเรียนี่คือตัวสถานทูตเลยตัวสถานทูตนะสถานทูตเต็มที่ไนจีเรียครับแล้วก็มีที่แอฟริกาใต้แล้วก็มีที่เคนยาครับนะฮะก็รวมแล้วก็6แห่งด้วยกันครับนะครับแล้วแต่ละแห่งก็มีเขตอาณาครอบคลุมอีกประมาณระหว่าง5ถึง10ประเทศแอฟริกาหมายความว่าท่านทูตที่เซเนกัลนี่ดูแลเกือบ10ประเทศนะฮะก็ดูแลกันไปนั่นเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือเราเป็นประเทศที่ขายข้าวให้กับแอฟริกาเป็นที่1ประมาณล้านกว่าตันนะฮะและประเทศที่นำเข้าข้าวจากเรามากก็คือไนจีเรียกับเซเนกัลครับนะฮะเรายังมีโอกาสในการที่จะขยายตลาดข้าวครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็พวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะอันนี้ผมไม่ใช่โฆษณานะฮะไอ้นมไวตามิลเนี่ยตอนนี้เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางในแอฟริกาอ๋อนะฮะอันนี้ไม่ใช่โฆษณาต้องขอโทษด้วยแต่เพื่อให้เห็นว่ามันก็มีนี่สินค้าอาหารนี่ไปได้พวกอาหารกระป๋องไปได้แล้วก็เราก็ทราบกันดีว่ามันมีกองทัพมดจากแอฟริกาบินเข้ามาที่อะไรฮะตลาดโบเบ อะไรตอนนั้นเนี่ยเพื่อที่จะซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ขนกลับไปแล้วตอนนี้มันทำได้เพราะว่ามันมีการบินโดยตรงรโดยสายการบินของเอธิโอเปียของเคนยาแล้วก็ของแอฟริกาใต้นะฮะนอกเหนือจากที่จะบินผ่านทางสายการบินแทบจะของทุกประเทศของกัลฟ์สเตทของประเทศในอ่าวอะไรอ่าวเปอร์เซียนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขายสินค้าทางด้านเสื้อผ้าไปเยอะมากนะครับนอกจากนั้นแล้วก็เป็นพวกอะไรฮะพัดลมเครื่องไฟฟ้าทั้งหลายนะฮะอาหารกระป๋องก็มีโอกาสแล้วก็ในอนาคตผมก็คิดว่าคงเอาไม่ก็ต้องรถไปปิกอัพสองแถวต่างๆเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่จะมีขายยืนในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคในแอฟริการวมทั้งยารักษาโรคบางชนิดด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็เริ่มเป็นประเทศที่จะให้ความช่วยเหลือนะฮะเพราะว่าเราให้ทุนการศึกษาต่อนักเรียนของแอฟริกามาศึกษาที่สถาบันในประเทศนะฮะแล้วก็มีโครงการในพระราชดำริเช่นโครงการปลูกเพาะเห็ดนะฮะเข้าใจว่าที่ลีโซโตที่บอสวานานะครับที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ต่างๆเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะขายความรู้ได้รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวกับการเกษตรนะฮะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วเพราะเราก็มีสถานะเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ในแพทย์ของเรานักสังคมสังเคราะห์ของเราที่ทำงานผ่านองค์การระหว่างประเทศ บางคนได้รับรางวัลอะไรฮะแม็กไซไซก็เข้าไปทำงานในแอฟริกาในเรื่องของการแพทย์แล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถที่จะให้ความร่วมมือที่ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะโรคภัยไข้เจ็บของเขตร้อนที่เรียกว่าไอ้ tropical medicine ได้มันก็มีลู่ทางนะฮะในการที่จะร่วมมือจะเป็นสามเศร้าผ่านทางองค์การอนามัยโลกก็ได้เพราะฉะนั้นเรามีผลประโยชน์ในขณะเดียวกันก็มันก็มีแร่ธาตุหลายอย่างที่เราสามารถที่จะซื้อได้นอกเหนือจากไม้อะไรฮะไม้แข็งนะยกตัวอย่างว่าขวดเนี่ยหรือถ้วยแก้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อไอ้อะไรฮะทรายประเภทหนึ่งจากแอฟริกาเข้ามาได้มันก็เป็นแหล่งทรัพยากรแล้วเราก็ผมคิดว่าทางการปิโตรเลียมเริ่มที่จะไปลงทุนในลิเบียในเรื่องกิจกรรมของแก๊สกับน้ำมันนะฮะเราเริ่มซื้อเฟอร์ติไลเซอร์ไอ้อะไรฮะไอ้ปุ๋ยนะฮะจากเซเนกัลก็ดีจากโมร็อกโกตูนิเซียนะครับแล้วก็โอกาสในการที่เราจะไปขยายกิจการทางด้านประมงซึ่งเริ่มเข้าไปแล้วแต่คราวนี้มันมีเจอกับปัญหาโจรสลัดที่ตรงซูมาเลียใช่ครับเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ของเรานี่มันจะเพิ่มขยายได้มากยิ่งขึ้นและดังที่ผมได้กล่าวไว้แต่ต้นเทปเปอร์แอฟริกาเขามีการพัฒนานะฮะมีความเป็นอะไรชนชั้นกลางมากยิ่งขึ้นมีการพัฒนาผมคิดว่าบริษัทอย่าง CP ก็สามารถที่จะขายอะไรเทคโนโลยีหรือไปลงทุนในการที่จะผลิตอะไรหมูเห็ดเป็ดไก่ได้นะฮะหรือว่าในเรื่องของฟาร์มกุ้งนอกเหนือจากฟาร์มไ
นะเราก็ขายทั้งเทคโนโลยีเราไปลงทุนได้ไปร่วมลงทุนได้ในเรื่องกิจการที่เรียกว่าอาโกรอินดัสทรีอุตสาหกรรมการเกษตรแล้วเราก็สามารถที่จะส่งวัตถุดิบนะฮะรวมทั้งในการที่จะไปผลิตอะไรเมล็ดพันธุ์พืชเพราะเขาจะต้องพัฒนากิจการเกษตรอย่างใหญ่หลวงเพราะว่ายังขาดเรื่องอาหารเป็นสำคัญสมมติฐานนะครับว่าผมเป็นนักธุรกิจจะระดับ CP ก็ได้นะขออนุญาตเอ่ยนามนะครับหรือจะเป็น SME หรือกำลังสนใจที่อยากจะลงทุนหรืออยากจะหาขยายโอกาสขยายกิจการของผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับไม่ได้จับผิดขึ้นมานะครับแต่ขนาดคุณเกษตรเองตอนแรกที่ลูกสาวไปที่รวันดา นะครับ คุณเกษตรเองในตอนต้นของรายการนี้ก็ยังบอกว่าช่วงแรกก็ยังรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายใจและกังวลเล็กน้อยขนาดคุณเกษตรเองนะครับที่มีความรู้เกี่ยวกับแอฟริกาเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมจะต้องชนะใจตรงนี้อย่างไรนะครับเพื่อที่จะหนึ่งไปและลงทุนและมีความสบายใจและมีความกล้าที่จะไปครับผมคิดว่าคนที่เราน่าจะเชิญมาหรือว่าใครที่สนใจเรื่องนี้อาจจะถามกับพวกที่ไปทำเพชรพลอยไปขุดเพชรพลอยครับนะฮะที่ทันเซเนียเคนยาที่โมซัมบิกครับนะฮะที่มาดากัสการ์ที่คองโกเพราะณวันนี้มีนักพลอยจากแถวอะไรเมืองจันทร์ภาคตะวันออกของไทยรวมจะพันคนแล้วมั้งฮะครับเข้าไปทำธุรกิจในประเทศแอฟริกาเหล่านี้เขาคงจะช่วยกลับมาบอกได้ว่าตอนนี้มันอะไรฮะมันอยู่ได้นะฮะทำมาค้าขายได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วมันก็เริ่มมีบริษัทของไทยที่เข้าไปลงทุนแล้วนะฮะก็สามารถที่จะเอามายืนยันกันได้แต่ครั้งนี้ถ้าผมเป็นนักธุรกิจและอยากจะไปผมตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่ผมก็ไปเยือนเคนยาอย่างเป็นทางการแล้วก็ทางสภาอุตสาหกรรมกับทางสภาหอการค้าครับได้มีคณะเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยไปกับผมด้วยเพราะฉะนั้นที่ว่าเราจะร่วมมือกัน3เส้าระหว่างกระทรวงต่างประเทศกับสถาบันเอกชนครับแล้วก็ใครที่เป็นนักธุรกิจก็บอกไปที่กระทรวงต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นการจะเข้าออกอะไรพวกนี้ให้ได้รับการรับรู้จากสถานทูตเราที่มีอยู่ 5-6 แห่งครับแล้วเราก็ยังมีกงสุลกิตติมศักดิ์ซึ่งเป็นคนพื้นเมืองอยู่ด้วยเช่นที่อยู่กันด้านเนี่ยเราก็มีกงสุลกิตติมศักดิ์ซึ่งเป็นบุคคลที่กว้างขวางในอะไรฮะในบ้านเมืองของเขาครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้อะไรฮะให้กระทรวงต่างประเทศร่วมอะไรทำอะไรกำหนดการให้ก็ช่วยดูแลให้นะฮะคือประเด็นก็คือพยายามจะใช้สถานทูตแล้วก็สถานกงสุลของไทยในแอฟริกาให้เป็นประโยชน์คือเป็นผู้รับใช้นะฮะให้กับนักธุรกิจแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปครับอันที่สองก็คือมันมีสายการบินที่จะบินเข้าไปแล้วดังที่ผมได้กล่าวไว้ก็สามารถจะประสานกับสายการบินให้เขาช่วยอะไรเป็นธุระให้ด้วยก็ได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก่อนจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็มีอะไรฮะข้อมูลข่าวสารอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศครับช่วงที่ผมเป็นรัฐมนตรีอยู่นั้นเราก็ได้ตั้งอะไรระบบเว็บไซต์ขึ้นมาเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวกับแอฟริกาครับแล้วผมคิดมันก็มีการบริการมีเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงต่างประเทศสามารถที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ครับรวมทั้งการที่จะช่วยจัดทำโปรแกรมในการที่จะไปทำธุรกิจได้ครับนะครับแล้วก็เราก็นอกจากนั้นแล้วมันก็มีไอ้ข้อมูลข่าวสารของธนาคารโลกแล้วก็ของสหประชาชาติที่จะอะไรฮะให้เราได้ศึกษาก่อนที่เราจะออกเดินทางคือยังไงข้อมูลก็มีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วต้องไปหาค่ะไปหาเอามาแล้วก็ที่นู่นทุกประเทศเขาก็มีหอการค้าและอุตสาหกรรมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราอยากจะไปขายถ้วยแก้วแจ้งไปล่วงหน้าเขาก็จะจัดอะไรผู้ที่นำเข้ามาให้มันก็เป็นสิ่งที่มันอยู่ที่วิธีการบริหารจัดการนะมากกว่าแล้วก็เขตไหนหรือเมืองไหนที่มันยังไม่ปลอดภัยทีเดียวเราก็จะแนะนำนะฮะว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นผมขอแถมนิดนึงว่าที่เราได้ทำมามากอีกอันนึงคือตอนนี้เรามีทหารอยู่ที่ดาฟูในสุดานนะครับ800คนอันนี้ก็อยู่สวมหมวกสีฟ้านะในภายใต้กองกำลังสหประชาชาติเพราะฉะนั้นเราก็ทำในเรื่องของรักษาแล้วก็อะไรส่งเสริมสันติภาพด้วยเราได้มีเรือรบ22ลำไป2รอบนะฮะอยู่รอบอะไรฮะประเทศซูมาเลียใช่ครับเพื่อจะคุ้มครองเรือพาณิชย์แล้วก็เรือประมงครับจากพวกโจรสลัดโจรสลัดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประชาคมโลกก็เริ่มที่จะร่วมมือกันกระชับไม่ใช่ลาดตระเวนทะเลเท่านั้นเองแต่ได้เริ่มมีการโจมตีที่มั่นของโจรสลัดบนฝั่งแล้วอ๋อครับนะถ้าเกิดทำลายฐานได้เนี่ยไอ้กิจการของอะไรฮะโจรสลัดมันก็คงจะเบาบางลงแล้วก็ระยะหลังๆผมคิดว่าในช่วง6เดือนเนี่ยข่าวคราวเกี่ยวกับความอะไรฮะ
ประสบความสำเร็จของโจรสลัดมันน้อยลงเพราะว่าประชาคมโลกได้ร่วมมือครับร่วมใจร่วมแรงกันนะฮะแล้วก็ผมทราบมาว่าเมื่อเร็วๆนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ไปเยือนบาเรนครับก็ได้ไปเยี่ยมเยียนฐานทัพเนาะใช่ครับที่นั่นใดคงจะได้รับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปราบปรามโจรสลัดครับพอพูดถึงเรื่องทวีปแอฟริกานะครับอย่างที่บอกมันมีอยู่หลายประเทศหรือมีบางประเทศกันดีกว่าที่มีการล้างเผ่าพันธุ์ครับอย่างน่ากลัวนะครับไม่ว่าจะซูดานไม่ว่าจะซีเรียลีโอนหรือว่าแม้แต่บางครั้งอยู่กันด้านก็ดำนะครับทีนี้ขออนุญาตที่จะอาจจะเป็นคำถามที่ลึกเล็กน้อยนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับแอฟริกาโดยตรงแต่ก็มีความเกี่ยวข้องน้อยบ้างในช่วงก่อนเบรกเห็นคุณกฤษฎ์พูดถึงเรื่องนโยบายหรือแนวความคิดของ UN ที่จะเข้าไปแทรกแซงได้แล้วหรือเมื่อก่อนอาจจะไม่มีเพราะไม่อยากจะเข้าไปแทรกแซงในเรื่องของภายในของประเทศต่างๆบางครั้งนะครับเวลาเรานึกถึงอดีตอย่างเช่นนึกถึงสมัยฮิตเลอร์กันแล้วกันคนในยุคนี้อย่างเช่นรุ่นผมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะชอบพูดอยู่เสมอว่าถ้าผมอยู่ในยุคนั้นยังไงผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องลุกคือไม่สู้แบบสู้กับระบบของฮิตเลอร์ยังไงก็ไม่ยอมคนในสมัยนั้นยอมได้อย่างไรพี่ที่จะให้ฮิตเลอร์เติบโตอะไรก็แล้วแต่รวมถึงพรพศเอ่ยในเขมรแดงยุคผมก็จะบอกว่าเฮ้ยมันปล่อยได้อย่างไรชาวโลกปล่อยได้อย่างไรแต่ในขณะเดียวกันนะครับสิ่งเหล่านั้นล้างเผ่าพันธุ์เอ่ยอะไรก็แล้วแต่ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีในซีเรียงในซูดานอะไรก็แล้วแต่โดยที่ประชาคมโลกเนี่ยจะสนใจจะรายงานข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ดูเหมือนว่าก็ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงอยู่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือผมจะถามดูว่าในยุคของฮิตเลอร์ในยุคของพลพศในยุคของอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเหมือนในยุคนี้ไหมครับคือตอนนั้น UN ก็เข้าไปพูดคุยไปที่แทรกแซงแต่ทำอะไรไม่ได้อันนี้เหมือนกันไหมครับว่าซูดานซีเรียงล้างเผ่าพันธุ์ตายเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรในฐานะที่เราเป็นชาวโลกเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ดีนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับครับผมคิดว่าประสบการณ์ของเราครับจากกรณีของสตาลินของเลนินของฮิตเลอร์ของฟรังโกนะของอดีตอะไรนักเผด็จการทั่วโลกเนี่ยมันถึงได้วิวัฒนาการมาจนถึงณวันนี้นะจากการไม่แทรกแซงมาเป็นอะไรฮะสิทธิในการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรมเพราะฉะนั้นโลกมันได้มีวิวัฒนาการทางแนวความคิดแล้วก็หลักปฏิบัติอันที่สองก็คือว่าในระยะแรกอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีสหรัฐอเมริกาก็ดีอาจได้ยอมฮิตเลอร์ครับนะเพราะว่าคู่ต่อสู้ฮิตเลอร์ภายในถูกขจัดไปหมดแล้วนะฮะมันเป็นอาณาจักรแห่งความกลัวครับคนเยอรมันทัดทานไม่ไหวจะด้วยเหตุผลใดก็ไม่ได้นะครับครับแล้วก็แต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็ไปได้จุดหนึ่งในที่สุดแล้วอังกฤษก็ได้ยื่นคำขาดครับนะฮะว่าถ้าเบอร์บุกอะไรโปแลนด์ไม่ได้นะครับเราจะต้องต่อสู้เพราะฉะนั้นมันก็ทำได้จนระยะหนึ่งนั่นเองนะเพราะฉะนั้นความชั่วร้ายมันก็จะไปได้ถึงจุดหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งไอ้แรงต้านทานมันจะต้องมีมานะแล้วก็ย้อนประวัติศาสตร์ไปได้ทั้งนั้นว่าเพราะในกรณีของเขมรก็เหมือนกันครับล้างเผ่าพันธุ์ในอะไรฮะในโดยเขมรแดงนะครับถึงจุดหนึ่งมันก็มีการต่อต้านครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วมันก็มีประชาคมโลกเข้ามาจนในที่สุดสหประชาชาติได้เข้ามาปกครองกันนะเขมรอยู่ชั่วคราวแล้วก็จัดการเลือกตั้งนะฮะเอาประเทศกลับมาสู่อะไรฮะระบบประชาธิปไตยนะส่วนผลณวันนี้เป็นพันธการก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ให้เห็นว่าในที่สุดแล้วประชาคมโลกจะไม่นิ่งเฉยแล้วก็ถ้าเทียบเหตุการณ์ของเขมรเมื่อ20ปีที่แล้วกับเทียบเหตุการณ์ของลิเบียและซีเรียหรือเยเมนณวันนี้จะเห็นว่าปฏิกิริยาของโลกมันอะไรฮะทันทีทันควันกว่ามันอาจไม่ได้รอถึง10ปีแล้วถึงจะมีปฏิกิริยาแต่ว่าในกรณีของลิเบียก็ 3-4 เดือนมันก็มีอะไรฮะแรงสนับสนุนฝ่ายต่อต้านกาดาฟฟี่จากประชาคมโลกซีเรียก็ช้าไป4เดือนก็ได้เริ่มขึ้นเยเมนก็เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้น อดีตเป็นบทเรียนและบทเรียนอันนี้ทำให้ประชาคมโลกอะไรฮะเปลี่ยนทัศนคตินอกจากเปลี่ยนทัศนคติแล้วยังมีความอะไรเพียรพยายามที่จะร่วมมือกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มีขั้นตอนไหมครับว่าสมมติเอาแล้วนะครับว่าเป็นประเทศ A ประเทศ A เผด็จการเกิดขึ้นใช่ไหมครับกดขู่ประชาชนแต่ยังไม่ได้มีการตายหรือบาดเจ็บยังสามารถที่จะจัดการได้ไหมครับ
ก็ผมก็ว่าต้องส่งเสียงฮะเพราะว่าผมพูดถึงตัวเองกันแล้วกันครับครับผมก็ยังมีโอกาสคล้องแวะกับทางผู้สื่อข่าวต่างประเทศครับที่กรุงเทพแล้วก็คณะทูตครับที่นี่นะฮะแล้วผมก็วิเคราะห์การเมืองไทยให้ฟังครับว่าณวันนี้มันเป็นการต่อสู้กัน2อุดมการครับนะฮะอุดมการว่าด้วยเสียงข้างมากเป็นเผด็จการครับถูกต้องตามระบอบรัฐสภาเลือกตั้งครับกับอุดมการว่าด้วยการอะไรฮะการหาความสมดุลระหว่างเสียงข้างมากนอกกับเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยครับหรือการต่อสู้ระหว่างสังคมของอะไรฮะเชื่อผู้นำกับสังคมของการอะไรฮะร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วผมบอกขอให้เขาช่วยจับตาดูครับว่าการต่อสู้ทางด้านความคิดในสภานอกสภาเนี่ยมันจะไปถึงไหนครับนะแล้วก็ถ้าเกิดถึงจุดหนึ่งถ้าเผื่อมันมีการครอบงำโดยพรรคเดียวโดยบุคคลคนเดียวนะครับมันจะเป็นไปในลักษณะของคอมมิวนิสต์หรือในลักษณะของเผด็จการผูกขาดครับนะผมคิดว่าประชาคมโลกคงไม่นิ่งเฉยเพราะว่าประชาคมโลกเขาพูดกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพครับเขาพูดกันในเรื่องสิทธิมนุษยชนครับแล้วเขาพูดกันว่าไม่มีผู้นำการเมืองคนใดหรือพรรคการเมืองหนึ่งใดที่จะครอบงำอะไรประชาชนกดขี่ประชาชนในเรื่องของความคิดในเรื่องของการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะถือว่าอันนี้เป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งนะฮะที่จะนำไปสู่การล้างเผ่าพันธุ์นะฮะหรือในการที่จะดิ้นรนสิทธิเสรีภาพไม่อย่างนั้นแล้วนะวันนี้มันคงจะไม่มีรายงานของสหประชาชาติหรือของสภาคองเกรสของสหรัฐหรือรัฐสภาของยุโรปหรือว่าองค์กรที่เรียกว่า NGO นะฮะองค์กรแห่งความโปร่งใส Transparency องค์กรที่เกี่ยวกับ Human Rights สิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆแล้วมันก็มีอะไรฮะพวกมูลนิธิพวก Think Tank บริษัทวิจัยที่จะวิเคราะห์ความเป็นไปในการเมืองไทยนะอย่างของกรณีของไทยเนี่ยมันก็มีมูลนิธิอันหนึ่งของเยอรมันไอ้อะไรฮะนอยมานครับเฟรดริกนอยมานซึ่งทุกปีเขาจะทำมาเขาเรียกว่า Freedom Barometer อะไรฮะไอ้เครื่องวัดอุณหภูมิว่าด้วยเสรีภาพครับแล้วเขาก็จะมาแจงประเทศไทยว่าอะไรเป็นยังไงนะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์จะเป็นรัฐบาลของอะไรฮะในอดีตที่ผ่านมาจนถึงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์แล้วณวันนี้เป็นยังไงเขาจะทำรายงานออกมาทุกปีนะประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั่นก็เป็นสิ่งที่เขามองเราอยู่แล้วถ้าเผื่อมันมีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพมีการคุกคามสิทธิเสรีภาพใช้เสียงข้างมากนะใช้กำลังเข้าไปข่มขู่ขบวนการยุติธรรมเนี่ยเราก็จะได้คะแนนใช่ไหมฮะเหมือนกับที่ตอนนี้ที่เราเป็นห่วงกันมากก็คือองค์กรว่าด้วยการในอะไรต่อต้านการฟอกเงินได้ใส่ประเทศไทยอยู่ในลิสต์ในบัญชีที่น่าระวังมันก็ทำให้พวกเอกชนของไทยธนาคารพาณิชย์ทำมาค้าขายกับต่างประเทศเริ่มลำบากขึ้นเพราะว่าเราถูกกล่าวไปว่าเราการอะไรเงินของเรามันถูกฟอกด้วยเงินทุจริตแล้วก็เงินอันนี้เอาไปสู่ในกิจการของการทุจริตต่างๆรวมทั้งการก่อการร้ายแล้วเราก็ยังไม่ทำอะไรนะฮะในเรื่องของกฎหมายให้มันให้เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแล้วนะวันนี้นะฮะแล้วก็โอกาสที่จะคิดว่าจะมาครอบงำสังคมโดยคนคนเดียวหรือพรรคคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการต่อสู้ของคนคนไทยเท่านั้นเองมันผู้อะไรมีประชาคมโลกที่ร่วมมาเลยอุดมการณ์ในการที่อยากให้มันมีความหลากหลายให้มีสิทธิเสรีภาพในสังคมและผมเองก็พยายามจะพูดไปทุกแห่งในเรื่องนี้ที่ปัญหาของคนไทยส่วนหนึ่งที่ติดของคนไทยนะครับเวลาวิพากษ์วิจารณ์กันเองก็ยังแบ่งแยกกลุ่มอยู่ดีครับอยู่สนับสนุนคนนี้อยู่สนับสนุนคนนั้นก็นั้นความคิดก็จะเป็นอย่างนี้แต่บางทีนะครับเราจะมีความคิดเหมือนกันเวลาชาวต่างชาติหรือว่าชาวข้างนอกเนี่ยมาวิเคราะห์เราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสิ่งแรกที่คิดก่อนนะครับก็จะแบบมันจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเราวะมันจะรู้เรื่องจริงเหรอมันไม่รู้เรื่องหรอกมันต้องชนะสิ่งตรงนี้ก่อนไหมครับกว่าจะรับในสิ่งที่คนอื่นคงเขาคงไม่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความสลับซับซ้อนของการเมืองไทยแต่มันมีตัวอย่างของโลกเนี่ยฮะว่าเอาที่ติดประเทศไทยก็แล้วกันในเขมรมีการเลือกตั้งไหมแล้วทำไมการเลือกตั้งที่เสรีนำไปสู่ความเป็นเผด็จการโดยคนคนเดียวชื่อฮุนเซนอันนี้เนี่ยถามว่ามันต้องเขาก็ดูได้แล้วก็ในอดีตก็ถามบอกว่าก็ที่เยอรมันก็มีการเลือกตั้งอ่ะแล้วทำไมถึงมีฮิตเลอร์ที่มาจากการเลือกตั้งถึงมาเป็นเผด็จการล้างเผ่าพันธุ์ครับใช่ไหมมันมีตัวอย่างหรือจะเป็นที่อะไรท่านนายพลเปรอง
ที่อาร์เจนตินาหรือณวันนี้ในชาเวสที่อะไรฮะที่เวเนซุเอลาก็มาจากการเลือกตั้งทั้งนั้นครับแต่ว่าการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากมันไม่ได้เป็นอะไรฮะการให้สิทธิที่จะมาผูกขาดทุกสิ่งทุกอย่างมันเขาเรียกอะไรไม่ใช่เป็นแบลงเช็คไม่ใช่เป็นเช็คเปล่าแล้วก็จะเอาไอ้ความว่าเผด็จการเนี่ยไปเขียนบนไอ้เช็คอันนี้ว่าฉันได้รับการเลือกตั้งมาแล้วเพราะฉันต่อไปนี้ฉันได้รับสิทธิอันชอบธรรมที่จะเป็นเผด็จการบอกอันนี้มันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีการคัดค้านต่อต้านกันไปนะครับแล้วก็มันก็มีบทเรียนอยู่เราก็บอกว่าณวันนี้เนี่ยนะฮะมันก็มีไอ้แนวความคิดที่อยากจะให้การเมืองของประเทศไทยนั้นดำเนินไปโดยการปกครองของอะไรฮะคนกลุ่มเดียวแล้วก็พรรคเดียวนะมันก็บอกไม่เป็นสิทธิไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมมันก็ต้องต่อสู้กันนะฮะแล้วผมเองก็ได้ประกาศไว้แล้วว่าจะต้องต่อสู้อันนี้จนชีวิตจะหาไม่มันก็ต้องสู้กันเพราะเราคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมคือคำว่าไทยไม่เป็นไรทอทหารมันพูดถึงอะไรฮะความเป็นเสรีของคนไทยในสายเลือดแล้วเรามีความเป็นประชาธิปไตยเราก็เล่ากันเรียนหนังสือตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามที่เราสามารถไปสั่นอะไรฮะกระดิ่งแล้วก็อะไรร้องเรียนอะไรต่างๆแล้วก็ผู้ปกครองจะต้องมีทศพิธราชธรรมคือไม่ใช่มีอำนาจทางการเมืองอำนาจทางกฎหมายแต่จะต้องมีอะไรมีพลังอำนาจที่มาจากอะไรฮะคุณความดีมีธรรมะอยู่ในตัวของบุคคลด้วยมันต้องสองอย่างผสมผสานกันอาจจะทำถูกกฎหมายแต่มันผิดศีลธรรมมันก็ได้นะฮะหรืออาจจะทำถูกกฎหมายแต่มันไม่ถูกไม่ควรนะไอ้คำว่าไม่ถูกไม่ควรเราไม่ถูกใจไม่ถูกต้องตรงนี้นะฮะมันก็ต้องช่างซะให้ดีแล้วก็มันไม่มีคำว่า absolute power อำนาจเบ็ดเสร็จณถึงจุดหนึ่งมันจะต้องมีคนที่คัดค้านเพราะฉะนั้นความเป็นเผด็จการโดยบุคคลที่เรียกว่า personality cult หรือว่าโดยอะไรฮะพรรคเดียวเนี่ยมันไม่เห็นยั่งยืนในอะไรฮะในยุคสมัยใดนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดกลับไปตั้งสมัยโรมจะเป็นเพลโตจะเป็นอริสโตเติลทำไมเขาถึงบอกว่ามันจะต้องมีคณะอะไรปกครองแทนที่จะปล่อยให้มีหนึ่งซีซ่ามันก็ต้องเป็นไทรอัมเวตหมายความว่าต้องอย่างน้อยต้องสามเพื่อให้มันมีคานอำนาจกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามในวันนี้ที่ประเทศไทยยังคิดว่ากูเท่านั้นฉันเท่านั้นที่จะครอบครองพรรคฉันเท่านั้นเนี่ยก็เป็นความคิดที่ค่อนข้างจะลมแรงๆนะฮะที่พอพูดถึงสุดท้ายเนี่ยนะครับในตรงนี้เนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงนะครับที่บอกว่าคำว่า fail state หรือว่ารัฐที่ล้มเหลวคำว่า fail state ที่ว่าเนี่ยก็คือเริ่มจะมีการใช้คำว่า fail state ในประเทศไทยครับเอาให้ความเป็นธรรมนะครับในช่วงที่ชุมนุมเสื้อแดงในยุคของรัฐบาลอภิสิทธิ์ในช่วงชุมนุมที่2นะครับที่ต้องไปอยู่ราบ11กันครับโดยสังเขปแล้วนั่นนะครับจริงๆแล้วนะช่วงนั้นเป็น fail state หรือไม่จริงๆหรือเป็นลักษณะว่าเขาพยายามที่จะใส่คำว่า fail state เข้าไปจนพยายามทำให้มันติดหูขึ้นมาครับไม่ครับเพราะว่าช่วงนั้นผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ท่านคอฟฟี่อนันต์ได้บอกกับเลขาให้ติดต่อมาว่าจะเข้ามาช่วยเหลืออะไรหรือไม่ท่านประธานาธิบดีรามอสของอิสติมอร์อุตส่าห์บินมาเพื่อจะบอกว่าจะเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยไหมในฐานะที่ได้รับรางวัลอะไรสันติภาพโนเบลนะครับแล้วก็บุคลากรลูกน้องของท่านบันคีมูนก็ได้พูดมาว่าจะให้ช่วยเหลืออะไรไหมแล้วก็มีประเทศยุโรปหลายๆประเทศที่เขามีบุคลากรอย่างเช่นฟินแลนด์นะฮะที่มีประธานาธิบดีที่ได้รับรางวัลสันติภาพเหมือนกันนะฮะแล้วก็เคยไปไกล่เกลี่ยประเด็นปัญหาที่ไอร์แลนด์ระหว่างอังกฤษกับไอร์แลนด์เหนืออะไรพวกนี้ก็พยายามจะเข้ามาแต่ผมได้ปฏิเสธไปทุกคน บอกว่าเราไม่ได้เฟลสเตทเรายังบริหารราชการอยู่ตามกรอบกฎหมายแต่ว่าการที่จะตัดสินใจในการที่จะสลายม็อบที่เริ่มที่จะมีความรุนแรงและใช้กำลังเนี่ยมันต้องพินิจพิจารณาครับนะครับในบางประเทศเขาบอกว่าพอประท้วงปั๊บเขาก็อะไรลุยทันทีครับเราโดยเฉพาะท่านนายกอภิสิทธิ์แล้วก็ท่านรัฐมนตรีกลาโหมแม่ทัพบกอะไรต่างๆก็ไม่อยากจะให้อะไรฮะสูญเสียชีวิตทันทีทันควันที่เริ่มมีกระบวนการติดอาวุธในกลุ่มของผู้มาประท้วงครับนะฮะเพราะว่าถ้าไปทำทันทีทันควันขณะที่ยังมีเด็กๆอยู่มีภิกษุสงฆ์นะฮะมีแม่ชีมีผู้หญิงสูงอายุพวกนี้ชีวิตของคนเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเราระมัดระวังไม่ให้มันเสียชีวิตหรือให้มันสูญเสียน้อยที่สุดมันถึงต้องใช้เวลาในการที่จะพินิจพิจารณาต้องปรึกษาหารือกันหลายๆรอบทั้งกับฝ่ายความมั่นคงในครม.ก็มีประการประชุมอะไรฮะครม.ลับที่สุด
ครับเพื่อจะตัดสินใจว่าทำยังไงแต่ว่าโดยตลอดมาเป็นเดือนเนี่ยหลายๆอาทิตย์เนี่ยชีวิตของคนเป็นสิ่งที่อะไรฮะมีค่าสูงสุดมากกว่าที่จะแสดงทำตัวเป็นมัชโช่นะฮะเป็นรัมโบ้แล้วก็บอกว่าลุยเลยทันทีไอ้อย่างนั้นมันทำง่ายแต่คนตายเป็นร้อยๆนะครับแค่ตายพร้อมๆกับอะไรฮะในช่วง 2-3 อาทิตย์91คนครับยังอะไรฮะยังต้องค้นหาความจริงกันอะไรเป็นแล้วก็มีการป้ายร้ายพ่ายสีกันนะฮะที่มันสำคัญที่สุดรัฐบาลที่ดีก็คือต้องเอาชีวิตมนุษย์เป็นตัวตั้งไม่ใช่แสดงตัวว่าโอ้โหฉันเก่งเพราะฉะนั้นฉันรวยแล้วฆ่าคนทันทีทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็ได้ปฏิเสธนะฮะผมเองได้พบกับคณะทูตที่นี่เยอะบอกไม่อย่าเข้ามายุ่งเราสามารถที่จะแก้ปัญหาแต่เราต้องการที่จะแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและอย่าลืมว่าท่านนายกอภิสิทธิ์ตอนนั้นได้พบกับแกนนำของเสื้อแดงถูกแล้วก็ถ่ายทอดทางทีวี5ชั่วโมงและได้มีการนะฮะแล้วก็ได้มีการเสนออะไรฮะที่จะยุบสภาให้มีการเลือกตั้งมาตลอดเป็นระยะเวลาแต่ว่าในการปรึกษาหารือกับนั้นทางท่านผู้นำที่อยู่ในต่างประเทศปฏิเสธแล้วก็ใช้วิธีของการอะไรเผชิญหน้าเพื่อให้เกิดการความรุนแรงเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการอะไรเชื้อเชิญให้เกิดความรุนแรงรัฐมีอำนาจในการที่จะต้องอะไรฮะป้องกันและปราบปรามความรุนแรงครับแล้วก็ต้องให้สังคมมันไปได้มันเป็นสิทธิอันชอบธรรมของรัฐบาลแล้วรัฐบาลมีอำนาจแต่ผู้เดียวในสังคมทุกสังคมในการที่จะใช้กำลังถ้าเผื่อการประท้วงนั้นมันอะไรเกินขอบเขตและเกินความพอดีนะฮะไม่งั้นใครจะปกครองบ้านเมืองไม่งั้นไอ้คนที่ใช้ความรุนแรงก็ปกครองบ้านเมืองมันก็เป็นลัทธิของอะไรฮะการไร้ซึ่งอำนาจคืออนาคีและถึงจุดนั้นก็ถึงจะเป็นเรื่องของ fail state รเราอาจจะตัดสินใจชาไปเดือนหนึ่งแต่มันเสียเลือดเนื้อน้อยที่สุดโดยการที่อะไรฮะขยับพื้นที่ให้เด็กออกไปจากพื้นที่ให้พี่สุสงออกไปให้คนแก่คนเฒ่าออกไปซะนะครับถึงจะไปจนเหลืออะไรฮะฮาร์ดคอร์แท้ๆที่สวนลุมพินีที่ติดอาวุธนะครับมีสิทธิ์อันใดในการที่จะติดอาวุธผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นแล้วทำไมรัฐบาลถึงจะไม่มีสิทธิในการจะปราบปรามผู้ที่ติดอาวุธถามว่ามีประเทศไหนจะไม่ทำอย่างนี้ไหมถูกนะครับอันนี้เราต้องพูดกันความจริงเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเมื่อทหารได้เคลื่อนไปเพราะเป็นคำสั่งของรัฐบาลเขาทำตามหน้าที่เพราะว่าคนที่เขาไปต่อสู้ได้คือคนที่ติดอาวุธมันต้องถามว่าแล้วทำไมเองถึงอะไรติดอาวุธต้องการที่จะล้มล้างรัฐบาลอันชอบธรรมที่มาจากการเลือกตั้งไอ้นี้ตรงนี้ต่างหากแล้วผมก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเมืองคณาจารย์ทั้งหลายนะครับสื่อมวลชนทั้งหลายช่วยเอาอะไรฮะสิ่งเหล่านี้ออกมาพูดกันแล้วบอกว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่ถ้ามันมาบอกว่ารัฐบาลสั่งให้ทหารไปฆ่ามันพูดฟังแล้วมันอะไรฮะมันขนองปากแล้วก็มันนำไปสู่ความอะไรแตกแยกแต่ไม่ได้ถามว่าที่มาของเหตุคืออะไรที่มาของเหตุคือพยายามที่จะล้มล้างรัฐบาลที่มาด้วยความชอบธรรมด้วยกำลังด้วยการประท้วงอย่างอะไรแล้วก็ทำให้อะไรประเทศเป็นง่อยไปนะฮะเพราะว่าตรงลาดประสงค์ก็ดีศูนย์ลุมก็ดีมันเป็นศูนย์กลางของการธุรกิจผมก็มีความรู้สึกว่าสุดท้ายนะครับผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราใช้กำลังณตอนนั้นอันนั้นเป็น fail state ถ้าคนตายเป็นหมู่เป็นร้อยเป็นพันอะไรก็แล้วแต่วันนี้เสียดายนะครับเวลาก็หมดแล้วนะผมว่าเราคุยกันต่อในโอกาสหน้าในเรื่องนี้ต่อไปนะครับเราต้องขอถือโอกาสในลาคุณท่านคุณผู้ชมนะครับลาคุณกฤษิตก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ